ท่านผู้ชมเมื่อวันศุกร์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2535วันเผชิญหน้าของสองนักชกผู้ยิ่งใหญ่คู่เกรียงไกรบุตรคู่มวยในฝันยอดมวยไทย2พศกันศักดิ์สอเพลินจิตก้าวขึ้นถล่มแชมป์2ตำแหน่งเจริญทรัพย์เกียรติบัญชงฝันที่เป็นจริงจากศึกวันทรงชัยรายการมวยไทยสถานโลกททบ5นำเสนอสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับมวยไทยสถานโลกในด่วนจากกรุงพินีวันนี้กระผมพร้อมทุกทีมงานวันนี้นาวาอากาศเอกมนัสชื่นใจท่านมาร่วมเป็นพิธีกรนะครับวันนี้เราจะพาท่านไปที่สนามมวยลุมพินีชมศึกวันทรงชัยนะครับก็เป็นในด่วนนะครับนี่ผ่านพ้นมา2สัปดาห์ที่แล้วนี่เองระหว่างแก่นศักดิ์สอพลกิจยอดมวย2พศกับยอดมวย2ตำแหน่งนะฮะจากศึกวันทรงชัยเจริญทรัพย์เกียรติบัญชงวันนั้นคู่นี้ตื่นเต้นระทึกใจกันเหลือเกินเพราะว่าเป็นคู่มวยคู่เดียวในรอบปีก็ว่าได้ตั้งแต่หนึ่งถึงยกสุดท้ายนะมีการสู้ชิงไหวพริบแล้วก็ความเป็นอัจฉริยะและการออกอาวุธที่น่าดูกันดีๆฮะรับท่านผู้ชมที่เคารพครับท่านดูนะครับแก่นศักดิ์เนี่ยเป็นนักมวยที่อัจฉริยะนะครับการที่จะออกอาวุธและความเร็วนี่เขามีการออกลูกหนักลูกเบานะครับนี่ออกลูกเบาแล้วก็ออกลูกหนักแล้วก็มีความเร็วสูงลักษณะของการออกลูกของแก่นศักดิ์นั้นมีให้บนและล่างเริ่มจากบนแล้วก็ลงด้วยล่างครับคุณผู้ชมครับต่อยากเลยฮะเป็นนักมวยที่รวดเร็วจริงๆแล้วก็การออกอาวุธจะเน้นมือทั้งยีอย่างที่นาวาอากาศเอกมนัสบอกนะฮะเน้นจังหวะหน้าขาเนี่ยนะฮะหรือภาษามวยบอกว่าเจาะยางเนี่ยแล้วคมและชัดแล้วหมัดนี่ออกได้รวดเร็วแล้วโวไม่ได้นิดเดียวไม่ได้นะฮะวันนั้นปรมาจารย์หรือเกจิอาจารย์ทุกสำนักบอกว่าแก่นศักดิ์เหนือกว่าแล้วก็สถานการณ์ภายในเวทีวันนั้นฮือฮาตลอดเลยขึ้นมาในยกที่หนึ่งก็บอกว่าแก่นศักดิ์นะฮะมีต้องอยู่ต้องจุด5จุดนะฮะส่วนเจริญทรัพย์มี3จุดเท่านั้นคือ5ต่อ3เลยพอถึงยกที่2โอ้โหไปเลยนะฮะ5ต่อ2เลยนะฮะแพงมากเลยนะครับในตลาดของลุมพินีวันนั้นพอยกที่3นู่นปาเข้าไป3-1เลยคือว่าความเชื่อถือของการมวยทั้งประเทศเนี่ยบอกว่านักมวยตัวนี้ในเวทเดียวกันไม่มีใครสู้ครับดูแล้วมีการสัตว์เนี่ยเป็นวางแผนในการต่อสู้ดีนะครับผมดูแล้วเนื่องจากว่าเขาจะเน้นตรงหน้าขาตรงขาซ้ายหรือกับขาขวาของผู้ต่อสู้ซึ่งเป็นการทำลายรากฐานของการทรงตัวนะครับตรงนี้จะทำให้เขาประสบความสำเร็จทุกครั้งที่เขาชกมาเพราะว่าเรื่องของมวยแล้วเนี่ยถ้ายืนไม่ดีแล้วเนี่ยผมคิดว่าการออกอาวุธของผู้ต่อสู้คงจะไม่ดีนี่เองครับเป็นลูกเด็ดเลยนะเตะขาไปเขากันได้เนี่ยโต้คืนมาเนี่ยลูกกลมเลยสองเลยและเจริญทรัพย์นี้เป็นนักมวยที่หัวใจแข็งแกร่งจริงๆเพราะว่าดูแล้วออกอาการแล้วครับเนี่ยปั๊บสวยงามฮะเอาการล่างไปขึ้นบนขึ้นบนเลยเห็นหมดนะฮะเนี่ยปั๊บสับล่างเนี่ยขาเนี่ยนะถ้าเป็นนักมวยที่มีจิตใจท้อแท้นี่เกี่ยวจะอ่อนนี่เจริญทรัพย์เนี่ยเป็นนักมวยที่ใจแข็งแกร่งขนาดนี้นี่ฮะตัดในวิธีแก้เตะขวาไปที่อาจารย์กดลงกันวันนั้นมีดาราฮะคุณมานพนี่คุณปิยะตระกูลราชนะครับนี่คุณฤทธิ์ลือชาวันนั้นไปชมกันนั่นขนาดนี้มันได้ยกที่3เนี่ยครับท่านผู้ชมลองดูสิครับ3จุดต่อ1จุดเนี่ยถึง3ต่อ1ยังบอกว่าแดงเนี่ยมีภาษีฝากทุกสนามนะครับแล้วดูความพยายามของเด็กหนุ่มเป็นเด็กๆที่เจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องแชมเปี้ยน2ตำแหน่งของสนามมวยเวทีลุมพินีแล้วมีลูกคมคุดร้องเหล็กไปเทมัดขาออกสลับเนี่ยลูกเนี่ยที่ทำให้แก่นศักดิ์มีอาการโอนเอียงไปแล้วก็จะรับแข้งของเจริญทรัพย์นะครับแล้วก็เป็นนักมวยที่ออกแข้งหนักมากเจริญทรัพย์ผมดูแล้วเจริญทรัพย์เนี่ยเมื่อเดินเข้าทำแล้วเนี่ยสวยงามมากครับมีความแม่นยำหนักหน่วงอยู่ในอาวุธของเขาเนี่ยทั้งไม่ว่าจะเป็นแข้งซ้ายแข้งขวาแล้วก็แทงเข่านะครับแล้วยังมีหมัดแถมไปอีกซึ่งทำให้เป็นเกิดความกังวลใจต่อแก่นศักดิ์ซึ่งตอนนี้ตั้งรับอยู่ตั้งรับอยู่แล้วเพราะว่าดูสถานการณ์ดีกว่าเมื่อถึงยกที่3เนี่ยเมื่อสถานการณ์ของเจริญทรัพย์เป็นรองเขาจะเดินเข้าไปเดินเข้าไปแล้วออกอาวุธหนักๆทำให้แก่นศักดิ์เนี่ยรอควรเริ่มมีปัญหาครับเริ่มมีผมต้องขอกราบเรียนไปยังนักมวยนะฮะที่ดูอยู่ทั่วประเทศขณะนี้อาจจะเป็นวิทยาทานสำหรับตัวท่านเองนะได้ดูมวยยอดมวยของสมาคมผู้สื่อข่าวถึง2พศด้วยกันซึ่ง
ไม่มีใครได้และโดยเฉพาะอย่างนี้ดูแชมเปี้ยนสองตำแหน่งของลุมพินีนะฮะจะโดนทับเกียรติด้านข้างจะได้โอกาสจะอุ้มอย่างโดนไปแล้วซ้ายนี่ในยกที่3เริ่มแรงขึ้นมาดูแก่นสัตว์ทำไงดูการทรงตัวดูการออกเหลี่ยมออกมือดูการตั้งรับและเจ็บตัวน้อยที่สุดครับครับต้องการตัวดีมากนักมวยที่ต้องการตัวดีดีที่สุดผมว่าในหลายๆรุ่นรวมกันนะครับสำหรับแก่นสัตว์นี้เสียหลักไปนิดนึงนะเนื่องจากว่าเจริญทรัพย์เนี่ยเป็นมวยที่ตอนนี้เดินทำนะทำทุกอย่างในรอบ3ปีนะฮะจะไม่เคยเห็นคำว่าปลาชัยจับฝ่ายแดงเลยนะฮะเขาต่อยยังไงถึงไม่แพ้ใครเลยนะครับก็จับตาดูแล้วดูนักมวยจากภาคใต้ตัวนี้นะจะเลยครับเกียรติการจับดูการออกอาวุธรู้ความพยายามของนักมวยที่ตกเป็นรองตลอดแล้วดูจิตใจฮะคุณใหม่มือคอนนั้นเอาพุทธล้อเหล็กนี่มาเทนเลยนะฮะอื้อหือเสียสูงไปเลยท่านอย่างนี้นะฮะดูดึงตัวอุ่นไม่เบาหมด3ยกแล้วดูเป็นยังไงสายตาไวจริงๆครับสำหรับแกนี่ดูภาพช้าฮะคุณมนัสเนี่ยตาละดอกเนี่ยที่จะเป็นตัวอย่างอื้อหือเห็นมั้ยจังหวะออกเหลี่ยมออกอะไรแล้วยกนี้มวยอย่างนี้เนี่ยยกเว้นสามารถสมัยก่อนเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ในลักษณะนี้แต่มวยอย่างนี้ต้องในเวทีก็อุ่นขึ้นใหม่มือทองนะครับแล้วดูเจริญทรัพย์นี่แหละระดับชาติเป็นยอดเยี่ยมฮะคงพัฒนาถาวรบุตรหรือโกคงนะฮะนะครับดูยกที่4นะฮะผมกราบเรียนนะฮะคุณมนัสตั้งแต่ต้นแล้วก็ความพยายามของเด็กหนุ่มจากนครศรีธรรมราชถึงอำเภอทุ่งสงคือเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องในวัยนี้ที่เดินไปดูความพยายามดูแก่นสักนะฮะจะรวนเลยยังไงเดี๋ยวท่านต้องติดตามดูแหละครับว่าทางแก่นสักเนี่ยอย่างนี้ยังออกมุมออกเหลี่ยมออกอะไรได้อยู่นะฮะจะทำอย่างอื่นไหมถ้าไม่ใช้ความพยายามผมคิดว่าวันนั้นความปลาชัยต้องมาถึงเจริญทรัพย์แน่นอนอย่างแน่นอนเลยเพราะว่าแหมยอดมวยจริงๆนะครับสำหรับฝ่ายแดงเจริญทรัพย์นี่เป็นนักมวยที่ออกอาวุธแข้งขวานี่อื่นดูฮะหนักนะฮะลักษณะแล้วเนี่ยจะอยู่กับแก่นสักแต่การเน้นการแน่นจริงๆดูเจริญทรัพย์ผมว่าหนักนะฮะเตะเข้าไปแต่ละทีเนี่ยผมอยู่ขอบทีเนี่ยเน้นเข้าไปแก่นสักเนี่ยทั้งไม่เป็นแถบนี่นะแข้งขวานะครับการออกของแก่นสักเนี่ยนะต่อยก็ลำบากนะเตะก็ไม่เคยเข้าฉะนั้นส่วนตัวของแกเองเท่านั้นใครจะอู้ดีแล้วไม่มีอาการของนักมวยที่จะคอยเหี่ยวหรือเหน็ดเหนื่อยเลยสำหรับนักมวยทั้งคู่ความพยายามดีมากครับสำหรับไผ่เงินนะครับความพยายามจะพยายามตลอดเวลาครับคืออาวุธที่จะออกไปก็การสั่งงานประสาทการสั่งงานของแกดีนะครับเนื้อหมัดพอเห็นคู่ต่อสู้ติดเนี่ยเขาออกแข้งออกเข่าแล้วแต่จังหวะจะมาให้ก้าวซ้ายยิงขวาก้าวขวายิงซ้ายอะไรไปเรื่อยเลยนะฮะดูออกอาวุธเนี่ยมันกลมกลืนกลมกลืนนะฮะไม่มีขัดเขินเลยสำหรับเจริญทรัพย์เนี่ยดูหลายหลักนิดนึงนะฮะแล้วมวยอย่างนี้โอ้โหออกมาจากซุ้มสอบคนจิตแล้วการมวยแล้วก็พัดมาตั้งแต่เล็กๆเนี่ยเป็นยอดมวยของทั่วประเทศแทบหมดแล้วกว่าจะโตขึ้นมาแก่นสักนี่ผมจำได้ว่าครั้งแรกค่าตัว 150,000 บาทในศึกวันทรงชัยนะครับแล้วก็เป็นต่อยขึ้นมาจนเป็นเงินแสนนะฮะตอนหลังก็ทางคุณเช้าทั้งคุณก็นะฮะขอไปช่วยการกุศลจากเวทีมือราชดำเนินนะฮะแล้วตอนหลังนี่ก็สุดยอดขึ้นมาจนหาใครต่อยไม่ได้นะครับดูในยกที่4ยังพันยังดีนะฮะลักล่างเนี่ยดูแต่ลูกดูลูกอันตรายต้องพันตัวดีมากแล้วก็ดูเวลาคนนี้มาครับคุณมีแฟนมวยเรียกร้องครับคุณนักว่ายังตัดสินกันไม่ถูกแล้วบางคนก็บอกว่าเหมือนจากการวิจัยครับคุณนี้นะฮะเขาต่อยกันวันนั้นเบียดกันมาจนถึงสุดท้ายนี่แล้วการออกอาวุธของนักมวยทั้งคู่เนี่ยไม่ได้หยุดเลยนะดูนะฮะนี่ในยกที่สี่ดูความพยายามของเจริญทรัพย์หยุดไหมนะฮะถ้าอย่างนี้จะทำยังไงเนี่ยแก่นสักเนี่ยโอ้โหคุณนี้ก็เนี่ยนะความไหวที่สุดหนักเป็นคืออะไรผมต้องขอชมเชยคุณหมายนะฮะเพราะว่าผมว่าเตรียมการการเตรียมการดีมากถ้าหากไม่ดีมากเนี่ยเด็กเนี่ยไม่คิดถึง 100% เนี่ยผมว่ามันนั้นผ่านไม่ได้นะครับแล้วดูเนี่ยดูลูดล่างลูดล่างดูจังหวะนี้ผมประทับใจคือเห็นทําไม่ได้ทําลูดล่างเนี่ยจะโกงโกงนิดเดียวนะเสียเหลี่ยมเสียหลักหมดเนี่ยดูเนี่ยดูเจริญครับอาวุธจะแรงทั้งเจริญครับมีดีลูกเล่นตีเล่นตีแล้วหนักด้วยดิบหัวเข่าเข้าไปชัดเจนเนี่ยดูแก่นสักออกอาวุธดูไม่หยุดนะฮะนี่ยกที่5นะที่ผมกล่าวเตือนไว้ตั้งแต่ต้นมวยอย่างนี้นานๆเนี่ยดูความพยายามของเจริญครับ
ขณะนี้นะครับขึ้นในยกนี้แล้วก็ยัง2จุดยังอยู่กับฝ่ายแดงนะฮะแล้วจะไปลงตัวกันตรงไหนท่านต้องติดตามเบียดกันจนหยดสุดท้ายถ้าเจริญทรัพย์ไม่พยายามผมคิดว่าคงไม่ได้ชัยไม่ได้ชัยชนะครับดูนะจันทร์ศักดิ์ผมว่าลูกนำเบิกหรือปูพรมเข้าไปคือการขีดซ้ายของเจริญทรัพย์วันนั้นนะทำให้จันทร์ศักดิ์เสียหลักเอาว่านี่ปลายยกสุดท้ายแล้วนะฮะมากลางยกแล้วอ้าวมุมนั้นผมนั่งอยู่พอดีฮะโอ้ดูนักข่าวดูการฮือฮาวันนั้นโอ้โหนะฮะเนี่ยแล้วแกนจัดทำไงยังไม่มีจุดเลยนะฮะว่ามองยังไงว่าแกนจัดเสียเปรียบนะฮะนี่แหละครับเริ่มแล้วนะฮะเดี๋ยวมีชัดๆนะฮะแข้งที่ออกไปเน้นแต่ละดอกป้องกันตัวดีมากฮะถึงแม้ว่าจะเป็นยกท้ายๆแล้วก็มีความอ่อนโหยแรงไปบ้างครับแต่การป้องกันตัวการหายตานี่ยังใช้ได้อยู่นะฮะถึงเหนื่อยยังไงสำหรับแกนจัดมาแล้วฮะสถานการณ์ตอนนั้นกลับไปตรงน้ำเงินแต่ว่าเจริญทรัพย์เข้าแรงเหลือเกินครับขาเข้าแรงนะฮะโอ้ยังไม่ทราบจะตัดสินใครทีมใหม่มือคอนก็ดีใจนะฮะโอ้กรรมการระดมณบางช้างนะครับก็อื้อชูมือให้ฝ่ายน้ำเงินพลิกล็อกคนที่เลยวันนั้นนะฮะ